สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสนะครับ Honda Civic ใหม่กันนะตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Honda เลยนะครับคันที่เราจะเทสกันเนี่ยเป็น Honda Civic RS EHEV นะกันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้าที่มีการปรับนะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะหน้าตาเหมือน Honda Civic SI ที่อเมริกาเลยนะครับรวมถึงตัวเซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์4จุดนะครับเวลาเราจอดรถนะครับหรือว่าขับรถบนถนนเนี่ยก็แม่นยำมากขึ้นกะระยะง่ายขึ้นนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อ18นิ้วนะอันนี้ดีมากคือให้มากับยางไพลอตสปอร์ต4เลยนะครับให้ความนุ่มนวล นะครับขับเนี่ยเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวรถเนาะบอดี้เนี่ยยังเป็นบอดี้เดิมอยู่นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นไฟท้ายสโมกเลนนะครับดูมีความคอนทราสต์ตัดกับสีรถทุกสีเลยไม่ว่าคุณจะใส่สีอะไรมาเนี่ยใส่ไฟตัวนี้ไปเนี่ยก็ดูสปอร์ตมากขึ้นทำให้รถเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นนะครับบวกมากับสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยที่เป็น RS นะครับแล้วก็คีบฉลามที่มันเป็นสีดำนะครับแมทกันนะดูรวมๆแล้วเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นนะส่วนภายในเนี่ยจุดแตกต่างเลยเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยให้เป็น Google Assistant มาแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น Fully Digital เต็มระบบนะรอบนี้เขาให้เป็นลำโพง Bose มาด้วยนะส่วนภายในเนี่ยก็มีรายละเอียดที่เป็นทริมสีแดงนะครับก็ให้ความสปอร์ตมากขึ้นมีดีเทลมากขึ้นดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับตัวเบาะของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นออโตโนมิกส์นะครับคำนวณมาแล้วนะว่าขับระยะทางไกลนะครับจะไม่เมื่อยนะครับแล้วก็จะไม่เหนื่อยล้านั่นเองนะกุญแจรถก็เท่มากเลยนะเป็นแบบคีย์การ์ดแบบนี้นะอันนี้เราจะเจอในรถญี่ปุ่นสมัยใหม่ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นกุญแจสำรองแล้วก็เขาจะเป็นกุญแจรีโมทแบบปกติมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดสตาร์ทรถได้นะกดค้างไว้ก่อนขึ้นรถนะครับทำให้เวลาเราขึ้นรถมาในอากาศร้อนๆเนี่ยรถมันก็จะติดแอร์ให้เรานะรอบนี้เนี่ยเครื่อง 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็ระบบไฮบริดของเขาอะทอร์คมาดีมากนะครับทอร์คเนี่ยอยู่ที่315นิวตันเมตรนะแรงม้าอยู่ที่203แรงม้านะอันนี้เป็นสเปคเดิมอยู่เพราะว่าเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างเหมือนเดิมเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ต่างจากตัวที่แล้วเนี่ยก็แค่กันชนหน้านะครับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะล้อนะครับไฟท้ายอะไรอย่างงี้นะครับตัวอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอีกจุดนึงเลยนะครับอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าเป็นรถที่แรงด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะ0ถึง100คันนี้เนี่ยจากที่เราได้เคยทดสอบมาเนี่ยไม่ถึง10วินะครับจะอยู่ที่ประมาณ8วินาทีนะอันนี้ทดสอบจริงๆนะครับก็ถือว่าทำอัตราเร่งได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับถังน้ำมันของตัวรถเนี่ยอยู่ที่47ลิตรนะสามารถที่จะทำระยะทางได้สูงถึง700กิโลเมตรแบบมาตรฐานทำให้การขับขี่เนี่ยเขาเรียกว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะสนุกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเป็นโหมดนี่ drive โหมดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูนะสินปรับเป็นสปอร์ตโหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พิเศษเลยเนี่ยคือเขาจะมีเสียงสังเคราะห์มาให้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะนี่เสียงสังเคราะห์เขาติดเห็นไหมเสียงสังเคราะห์เขาเพราะไหมเสียงสังเคราะห์ของเขาเนี่ยเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ล้อไปกับเสียง VTEC นะที่มีชื่อเสียงนะเสียงหัวฉีด VTEC ของเขาอะที่มันมีชื่อเสียงในตระกูล Honda นะครับเวลาเราขับแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงสังเคราะห์เขาได้อรรถรสในการขับขี่จริงๆอันเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งเอกลักษณ์เลยใน Honda ทุกๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Honda CR-V เหมือนกันนะ Honda Accord เนี่ยก็ได้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันครับตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัว EL หรือว่า EL Plus ไปเนี่ยอันนั้นจะได้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์แบบเต็มเบาะนะครับนั่งแล้วจะไม่กระชับเท่าใน RS นะตัวเบาะของตัว RS เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่สลับกับตัวผ้านะซึ่งตัวผ้าเขาจะอยู่ตรงแกนเบาะพอดีเวลาเราขับเร็วๆหรือว่าต้องทำความเร็วอย่างเงี้ยตัวเบาะตรงเนี้ยซัพพอร์ตดีมากๆนะครับจะดึงตัวคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยให้ติดกับตัวเบาะนะเวลาเราขับเราก็ไม่ต้องเกรงสู้กับแรง G เยอะนะครับรวมถึงนะครับ Honda Sensing นะครับถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานนะใส่มาให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะไม่ว่าจะเป็น EL EL Plus RS นะครับการทำงานของ Honda Sensing รอบนี้คือเขาทำงานได้ละเอียดแล้วก็ไม่ได้น่ารำคาญนะหลายๆค่ายเนี่ยมีระบบความปลอดภัยพวกนี้แล้วน่ารำคาญมากแล้วก็ทำงานแบบไม่ค่อยปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นระบบความปลอดภัยเข้าใจปะตอนนี้เราใช้ตัวฟังก์ชันเขาเรียกว่า Lane Centering อยู่นะครับรถจะประคองอยู่ในเลนให้นะครับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสมมติว่าปล่อยมือแบบครั้งคราวได้เนาะเนี่ยนะครับแล้วมันสมมติว่ารถจะดีเทคนะว่ามีเลนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราลองปล่อยมือดูนะรถเขาจะเซนเตอร์ลิงเลนให้นะครับเห็นไหมเขาจะดึงกลับมาให้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลองตัว Adaptive Cruise Control กันเซตความเร็วที่73กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวระบบเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาเห็นไหมจะมีดีเทครถข้างหน้าว่าเนี่ยเกาะความเร็วที่ดีอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับเราต้องลองเพิ่มความเร็วดูประมาณสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยสามารถกดเลื่อนความเร็วตรงนี้ได้นะครับเ
าก็จะดีเทครถข้างหน้าว่าไปไกลซึ่งตัวระบบตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะคาดเดาได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยรถกำลังทำอะไรอยู่สถานะของการทำงานของระบบ ADAS หรือว่าระบบ Honda Sensing เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยทำงานละเอียดดีนะสมมุติว่าเราทำงานมันทำงานคู่กับระบบ Lane Centering ด้วยนะสมมุติว่าเราขับไปเนี่ยเราเซตความเร็วอยู่ที่100กม.ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับระยะของความห่างของตัวรถเนี่ยสินเซตไว้ที่เบอร์2มันมีทั้งหมด4ระดับสินเซตไว้ที่ระดับที่2เนาะเขาก็จะเว้นระยะประมาณเนี่ยกำลังดีเลยนะครับระดับที่2เนี่ยแล้วถ้าเกิดรถข้างหน้าเนี่ยเขาชะลอความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราอ่ะก็จะชะลอตามด้วยแล้วก็เร่งขึ้นไปรถคันนี้เขาเร่งขึ้นไปถึงความเร็วที่เรากำหนดไว้นะครับสมมติว่า101ใช่ป่ะรถมันก็จะเร่งตามให้ด้วยนะไปแบบเขาเรียกว่าเกาะคันหน้าไปแบบสบายๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระบบที่แบบฉลาดมากเราลองทำระยะให้มันสั้นลงนะครับเหลือที่เลเวล1นะเนี่ยเห็นมั้ยเราลองเซตดูเนี่ยนะครับขึ้นที่เลเวล1รถก็จะเกาะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับทำงานคู่กับระบบเลนเซนเตอริงด้วยอันนี้ก็ถือว่าอำนวยความปลอดภัยนะอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่แบบฉลาดมากๆนะครับอันนี้ชอบมากเฮ้ยฟีลลิ่งพวงมาลัยเขาอะกระชับมากเลยนะครับเขาบอกว่า Civic เนี่ยเป็นรถสปอร์ตซีดานนะครับเขาโพซิชันตัวเองเป็นสปอร์ตซีดานเนี่ยพอเรามาขับแล้วเนี่ยมันเป็นฟีลนั้นจริงๆนะครับตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยเซตมาให้ต่ำนะโพซิชันการนั่งของเราเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเกือบจะนั่งติดถนนเลยเหมือนรถสปอร์ตเลยนะแล้วก็ระยะของตัวพวงมาลัยเนี่ยอัตราทดของเขาเนี่ยทำมาได้กระชับมากๆนะเวลาเราขับเร็วๆอ่ะมันก็ให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็นั่งสบายไปในตัวด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ Google Assistant ที่ built in มาในตัวรถดูนะว่าจะไม่ใช่ว่าตอบสนองอะไรให้เราแบบได้บ้างนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเรื่องของอากาศกันดีกว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างขณะนี้อุณหภูมิ30องศาและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆในตำบลไผ่ต่ำวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุดเก๋ไหมขออีกทีเฮ้ Google ตอนนี้รถติดไหมข้อมูลจราจรอยู่เขากำลังหาข้อมูลจราจรอยู่เหรอเฮ้ Googleสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพเป็นยังไงบ้างเขาจะขึ้นมาเหมือนเป็นแบบแมปอะนะว่าไปถึงตรงไหนอะไรของเขาอะเขาจะไม่ได้บอกเป็นสภาพการจราจรอาจจะไม่ได้ซิงอะไรอย่างนี้มานะครับความเจ๋งเนี่ยของระบบอินโฟเทนเมนต์ใน Honda Civic รอบนี้เนี่ยเขาสามารถเจเนเรต Wi-Fi ได้นะครับให้กับอุปกรณ์ได้มากถึง5เครื่องรอบนี้แล้วเขาก็จะมีซิมการ์ดมาให้นะของ AIS นะสามารถที่จะเข้าไปสมัครตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับจาก AIS ได้อันนี้ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีมันก็อำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานตัวรถอะได้ดีด้วยนะครับรอบนี้นะครับตัวแอปพลิเคชัน Honda Connect เนี่ยก็มีให้ใช้ทุกรุ่นย่อยเหมือนกันนะครับสามารถดูสถานะรถยนต์นะผ่านแอปพลิเคชัน Honda Connect ได้แล้วก็สั่งการผ่านสั่งการคอมมานด์ตัวรถเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนี่ใครที่ใช้ Honda อยู่นะครับก็คุ้นเคยแอปพลิเคชัน Honda Connect อยู่แล้วนะโหลด Honda Connect มาซิงกับตัวรถก็ใช้งานได้แบบสบายๆเลยครับระบบเบรกของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระยะเบรกที่มาตรฐานไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะครับตัวแพดเดิลของเขาอ่ะมันเบาอ่ะมันไม่ได้แบบมันแน่นอนอ่ะมันไม่เหมือนรถยุโรปอยู่แล้วมันจะค่อนข้างที่จะเบาสักนิดนึงแต่ว่าแตะนิดนึงเนี่ยมันก็จะชะลอความเร็วได้ดีเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเขาว่ามันมาช่วยหน่วงความเร็วนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีมอเตอร์2ตัวนะมีมอเตอร์ที่ใช้สำหรับการชาร์จไฟเข้าไปในตัวแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนึงแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนตัวนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราขับแล้วมันจะมีรอยต่อของตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเนียนด้วยนะเพราะว่ามอเตอร์เขามี2ตัวนั่นเองครับ0ถึง100ใน Honda Civic RS EHEV Sport Mode ครับ3 2 1ไปครับเอ็นอันนิดนึงเอ็นอันนิดนึงร้อยแล้วโอ้ถึงแล้วนะครับเขาใหญ่นะครับขับมาไกลมากนะเป็นรถที่แบบขับสนุกจริงๆนะครับแล้วก็
เป็นสปอร์ตซีดานอย่างแท้จริงนี่กล้าพูดคำนี้เลยจริงๆนะครับสำหรับราคาของ Honda Civic RS EHEV นะครับราคาอยู่ที่ 1,239,000 บาทนะพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงวอร์ันตีรถที่แบบโอ้โหให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทาง Honda ประเทศไทยด้วยนะครับที่เชิญสิทธิ์มาร่วมทดสอบ The New Honda Civic นะโอ้โหสวยงามมากๆแล้วขับสนุกจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ